เด้บ่แม่น3ตัวบ่เอา6วันเด้3เป็น8ผมก็ไปขายย่ําใดแล้วถามหาเด้3เป็น8เป็น3นั่นล่ะ20นี่นะ20ใบนู่นล่ะคุณพี่คุณพี่คนนี้นะคะที่ให้งวดที่แล้ว47นะคะงวดนี้คุณพี่ชอบเลขอะไรเป็นพิเศษไหมคะ65ค่ะ65เลยนะคะได้จากไหนคะไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่นะคะก็คือตรงข้างบนเนาะตรงด้ามจับก็เห็นชัดเลยใช่ไหมคะ65ขอบคุณค่ะได้ยินข่าวว่าเสื้อผืนนี้ยังไงนะคะซื้อมาจากหลวงปู่สวงแล้วก็เลขก็บังเอิญนะคะ65 65ไหนๆดูซิเลขอยู่ตรงไหนนะโชว์หน่อยน่าจะเฮงนะใส่เสื้อของหลวงปู่สวงโอ้ตรงกับไม้พายเลยนะก็ขอให้เฮงอีกนะคะงวดนี้ยังไงเหรอคะเมื่อเช้ามีนี่เรื่องนะเขาเข้าคนที่มาจากจังหวัดอะไรนะมีคนโดนผีเข้าจังหวัดแล้วจังหวัดอะไรนะเมื่อเช้าแล้วฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้แล้วเขาบอกว่าเขาชื่อเลียนแล้วก็แฟนเขาชื่อสเรย์เขาบอกว่าเขาสองคนพ่อแม่จะอยู่ไอ้สร้างเศรษฐศาสตร์อะไรให้เสร็จได้ลองตาว่าถ้าชื่อเรียนจริงๆรู้ไหมได้รู้ไหมว่าบ้านเลขที่ลองตาเท่าไหร่26ค่ะก็26จริงๆแต่ตอนนี้ก็เขาบอกว่าทุกวันนี้อยู่คนเดียวก็ตาพันอยู่คนเดียวจริงๆเนาะก็กินไข่ไข่ไข่เล็กคนลูกไข่ยกแขกมาจากต่างจังหวัดนี้เหรอคะเมื่อเช้านี้ไปทำลองตาแบบทำไม่เชื่อเอ้าเหรอสิมันยังไม่รู้เหรอบ้านเลขที่26ตอนนี้บ้านเลขที่26มันอยู่คนเดียวค่ะสัมพันธ์อยู่คนเดียวจริงๆเลขที่บ้านหลวงตาใช่ไหมที่ว่าโดนผีเข้าแล้วเขาหลังจากเขาออกจากผีเข้าเสร็จแล้วเขาทำไงนะหัวแตกอย่างนี้เหรอเขาล้มอย่างนี้เหรอล้มแปลกเนาะทะเบียน972รถกรุงเทพนั่นแหละเขาอยู่ระยองเขาว่าค้าขายกับข้าวกับปลาอยู่ที่ระยองนั่นแหละเขามาก็ไม่ถึงนี่หรอกเขามาพักที่สุรินทร์ก่อนเมื่อคืนมาถึงนี่แต่เช้า6:30มาถึงก็มากราบไหว้อาตมาตามเดิมนั่นแหละมาถึงก็กราบไหว้อาตมาก็มาอาตมาก็ไม่ได้ซักถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปมายังไงมานอนที่ไหนโอ้เห็นใน YouTube เขามาตาม YouTubeเขาว่าอย่างนี้เขาก็มากราบไหว้พอสักพักก็ผีเข้าโยมผีเข้ายังไงคะหลวงผีเข้าก็อาตมาถามว่าเอาลุงเป็นไรเขาไม่พูดเขานั่งในขันสมาธิอย่างนี้แหละเพราะว่ามาดูหลวงลุงมาดูหลวงลุงก็คือเข้าบริเวณตรงนี้เหรอคะหลวงตรงนี้แหละอ๋อตรงนี้เลยนะคะเขาชื่ออะไรชื่อนางเลียนเมียใครอ่ะเมียได้พี่นู่นพี่นั่งพี่ฟิสเร่น้องชายลุงลุงนั่นแหละเอาไอ้บ้านเลขที่ลุงเท่าไหร่รู้จักไหมล่ะรู้จักหมดลุงลุงลานลุงพานลุงแอลุงแอรู้จักหมดแล้วบ้านเลขที่ลุงเท่าไหร่ที่บ้าน26ถ้าลุงโยมมารู้จักไหมเนี่ยโยมมาเสพประวัติอาตมามาจากไหนอาตมาถามนี่ใช่ไหมเขาก็บอกว่ารู้อยู่ที่นี่แหละนั่นแหละเวลาเขาขอกินข้าวให้กินข้าวก็ไม่กินข้าวก็กินแบบผีนะเนาะไม่ได้ไปจับมือจับอะไรไม่ได้จับหรอกสูบบุหรี่ไม่ได้สูบนี่นะมวนใส่พริกให้เขาดูโอ้อร่อยเขาว่าอร่อยเขาบอกว่ามาทำไมอะไรยังไงมาเยี่ยมลุงที่วัดจะสร้างอันนี้ให้เสร็จจะช่วยลุงสร้างเสรีธรรมให้เสร็จอาตมาไม่ค่อยมีตังค์อยู่มาช่วยได้ยังไงอาตมาไม่ค่อยมีปัจจัยหรอกจะสร้างอะไรเสร็จเป็นล้านล้านมันนี่เดี๋ยวนู้นจะช่วยจะให้พี่แสร์บอกพี่แสร์ด้วยอยู่ด้วยกันเลยแหละให้เขาช่วยด้วยช่ว
วยเสร็จก็เดี๋ยวหนูจะไปเองเลยช่วยเสร็จก่อนเขาว่าอย่างนี้เนาะเขาก็ออกไปเลยล้มตึ้งเนื้อแตกเลยทีนี้ตายเลยอ๋อเขาก็คืออาการในการผีเข้านี่เขาเป็นยังไงนั่งขัดสมาธิกับหลวงพ่อไม่ใช่ตอนแรกเขาปากเขาสั่นอาตมาก็จ้องมือจะคนนี้แหละไอ้คนอื่นนะอาตมาไม่จ้องก็คือเขาผิดปกติไปจากคนอื่นเนาะอาตมาก็นั่งอย่างนี้แล้วนั่งจ้องอย่างนี้แล้วนะหันไปนู่นนี่เขาก็สั่นปากผมมองแล้วมองหน้าอาตมาอย่างเดียวจ้องหน้าอาตมาอย่างเดียวเขาจะพักร้องไห้ก็ล้มตึ๊กลุกขึ้นมาก็ขัดสมาธิพออย่างนี้เลยอาการผีเข้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใครเนี่ยใครเข้ามาเนี่ยใครไม่รู้จักหนูบ่เขาว่าอย่างนี้ไม่รู้จักหนูบ่หนูเลยเป็นใครชื่อนางเรียนเขาบอกนางเรียนได้รู้จักไอ้น้องชาติมาไหมรู้จักกับผัวหนูอ้าวแล้วอาตมาถามอีกถามว่ารู้จักในครอบครัวอาตมามีกี่คนบ้างเขาก็ทายไปเลยบอกชื่อมาเลยพึบถูกหมดในบ้านที่อยู่ทุกวันนี้บ้านที่เท่าไหร่ที่หกเขาถูกหมดนะเขารู้หมดเลยนะรู้หมดเลยทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วหลวงพ่อเชื่อไหมว่าเขาผีเข้าจริงๆอันนั้นอาตมาเชื่อโยมเชื่อว่าผีเข้าเพราะอาตมาเห็นในกับตาคือหลวงพ่อเห็นเองแล้วก็เชื่อว่าวิญญาณเข้าสิงจริงนะคะแล้วผีไม่กลัวพระเหรอคะหลวงพ่อก็น้องสะใภ้น่ะไปกลัวอะไรปกติถ้าเราดูหนังผีเนาะผีจะกลัวพระนะอันนี้เข้าต่อหน้าพระอันนี้ก็แปลกใจไงคะต้องหน้าพระพระพุทธรูปก็มีพระก็มีทำไมผีเก่งแพ้อะไรอย่างนี้อาตมาก็เพราะว่าเขาอยู่นี่นานแล้วตอนเรือขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่กับเรือนี่แหละเขาไปมาไม่เหมือนเขาว่าอย่างนี้นะแต่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเข้านานไหมคะหลวงพ่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงโอ้เข้าครึ่งชั่วโมงเลยเขาสั่นอย่างนั้นแหละไม่ลองสั่นน้ำมนต์ใส่ดูละคะหลวงพ่อไม่เอาอาจจะมันไม่ทำร้ายใครอ๋อแล้วให้เขาอยากกินอะไรอยากกินข้าวก็ให้ข้าวกินอยากดูบุรีก็บุรีอ๋อเขาอยากกินข้าวด้วยกินข้าวอยากหิวข้าวจะข้าวให้เขากินเขาไม่กินเขาทำอย่างนี้เลยจริงนี่พี่เขาจริงดูบุหรี่ให้บุหรี่นี่ไม่ดูดมันพริกใส่เขาจะดูดนั่นพี่จริงผู้หญิงเหรอคะผู้หญิงนั่นผมมาว่าพี่เอาเลยฮอตเจ้เออจะไงสำหรับคนนั้นเออเดี๋ยวหน่อยหน้าพี่ต้องตะกี้มันเนี่ยเออฮอตเจ้ดูดเบอร์ซีโต้บอลุยเบอร์เซนซีโต้เมจูลกี้ยูที่กี่ซอกที่กี่เนื้อยมาแบบกี้นะนี่มันอยู่เป็นลูกอมยุ่มนุ่มเซ่ตัวนาอ้อยกี่ปองหัวใบติดใช่เขากินโฮตัวนี่ใบกันเป็นเปี้ยนอยู่กินโฮตัวเราใส่นิ่มอ๋อเขาเรียกสามีเขาทานข้าวด้วยนะคะเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้จับข้าวอะไรนะทำนุ่มเขาดมใช่ไหมคะเขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้กินเหมือนคนเราเฮ้ยอืมนี่เนี่ยอิ่มแล้วเขาก็ทำไปเอาน้ำมาไม่ควรที่ว่าไม่ได้จับไม่ได้อะไรเอาน้ำนั้นล้างมือยังเสร็จแค่นั้นเขาแล้วคนอื่นทานข้าวร่วมกับเขาไหมคะคนที่มาด้วยผมทานข้าวยังไงมีข้าวมีถ้วยเล็กเดียวอ๋อแบบว่าไวแซนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแบบนั้นข้าวนิดเดียวไอ้มีจุดธูปจุดเทียนไว้ตรงนั้นแหละเขาถือทำนี้เลยกินข้าวกินข้าวเสร็จพอไปนั่งบนนู้นทีนึงถึงแล้วทำไมรู้จักครอบครัวจะมาหมดอ่ะรู้จักทุกคนเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อเอท่านจะมารู้จักนามสกุลด้วยแล้วเขาก็คือไม่ใช่คนที่นี่เนาะหลวงพ่อคนที่นี่เมียไม่ใช่คนที่โดนผีเข้าอะค่ะไม่ใช่คนที่ระยองเป็นคนระยองนะคะมาโดนผีเข้าต่อหน้าหลวงพ่อนะคะตอนเช้าวันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะหลวงพ่ออายุประมาณ60กว่าอายุประมาณ60กว่าเขาพูดไทยได้ชัดแต่ฟังเขมรไม่ออกหรอกแต่เขาพูดเขมรได้เอาโอ้วันนี้เขาพูดภาษาเขมรใส่เลยเหรอคะเอ๋อหลังจากผีออกเสร็จแล้วใช่ไหมคะลมไม่มีใครประคองไว้เลย
แล้วลูกเขาก็ช่วยด้วยช่วยด้วยลุงพ่อทำยังไงได้ทำยังไงได้ลุงพี่เข้าพี่เข้าแม่หนูเบี้ยเข้าแม่หนูทำยังไงเราโยอายุให้เขาออกไปเองแต่พ่อเขาออกให้กินข้าวเสียอะไรเจ้าก่อนแล้วก็ออกไปเองแหละมันต้องวุ่นวายมันไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแล้วเขามาเถอะเขาคุยเถอะลืมอาตมาก็ลืมถามเลยหวยเขาโยมจุดไคลแม็กซ์อยู่ตรงนี้แหละค่ะหลวงพ่อถามแล้วเต้เขาไปกินเขามาประมาณกี่ชั่วโมงคะหลวงพ่อประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าแล้วแหละอ๋อก็คือมาแล้วก็กลับไปแล้วประมาณหกโมงครึ่งอาตมาก็ล้างหน้าล้างตาเสร็จเขาเปิดประตูปุ๊บเขามาขึ้นมาเลยอาตมาไม่ได้ใส่จีวรหรอกใส่อังสะอย่างเดียวก็นั่งอยู่นั่งไหนนั่งมองเขาอย่างนี้แหละเขากราบไหว้โอ้ยโยมมาจากไหนจากระยองมายังไงไปยังไงก็ดูกับยูทูบหลวงพ่ออยากมาก็เลยมาเออได้รับได้มอนี่ยาผมมากราบไหว้อาตมาผมมองหน้าอาตมาคุณแรกคุณยายอายุ60อายุ50บาทเลยประมาณ60เลยคุณมาผมมองหน้าอาตมามองไปมองมาอาตมาก็จ้องมองเขาเขาสั่นปากก็สั่น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 ล้มปึ๊บอ้าวยุ่งนั่นนู่นเป็นไรเป็นล้มบ่แต่เราทักนี้เนาะเขาไม่ใครจับนะลูกคนมาเองเลยตาเด้งนี่ราบมาอาตมากระเด้งเนาะราบนี่นี่เฮ้ยปวดไหล่ราบนี่เสียงดีนี่มันฟังกันเนี่ยเราฟังกันเนี่ยอาตมาน่าสนุกดูเซนเจ้นี่แม่เนี่ยยาแม่ยาราชุ่ยยังเลี้ยนยังเลี้ยนมือเทยนี่ยังเลี้ยนอยู่อมเสียมือเทยโอ้ยโจรกี้โจรกี้โจรอะไรกินสลับนับเจ้าโจรลุงร่างกี้นะโจรกี้โจรอะไรโจรอะไรมาเนี่ยมือเจ้าโจรอะไรโจรมัดอุ้มแออุ้มพานเดี๋ยวรับย่อยพานย่อยอุ้มแออุ้มพานยังเต้ลูกบางไปได้เฮ้ยมันเพิ่มแทนเจมเต้นนะแล้วฮอกไอตัวจะตบลอยยี่เยอะจับแล้วแล้วก็ยืนโบยืนเลียนโบนี่อู้ลมเกรงใช่ไหมมันเกรงจริงอยู่บ้านตะมันสกุลบริษัทอยู่มาเชิญหลานเบลเทียมาถึงบริษัทใหญ่เลี้ยนท่าเมือเล็กทีที่ยี่หกเฮ้ยอัดน้องเบลเลยสมรู้สมทางเจาะละนี่ว่าทางอยู่เจาะดีบุญดีอยู่ดังดีดังดีดีอันเจาะเล่นพลังอยู่ดังดีก็ไปเดชเจีย